หัวข้อ11-10นะครับระบบการทำความเย็นแบบ absorption นะครับนี้เรียกเป็นระบบแบบดูดซึมนะครับรูปแบบการทำความเย็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับเมื่อมีแหล่งความร้อนที่ไม่แพงนะครับที่อุณหภูมิประมาณ100 ถึง 200 องศาเซลเซียสเนี่ยคือระบบทำความเย็นแบบดูดซึมนะครับ absorption refrigeration ตัวอย่างบางตัวอย่างของแหล่งความร้อนที่ไม่แพงนะครับก็เช่นความร้อนใต้พิภพนะครับความร้อนใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ความร้อนที่มาจากกระบวนการ cogeneration นะครับแล้วก็ความร้อนที่มาจากโรงไฟฟ้าต้นกำลังไอน้ำนะครับก็หรืออาจจะมาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเราหาซื้อได้ในราคาต่ำนะก็แล้วแต่บางประเทศอาจจะมีก๊าซธรรมชาติเป็นของตัวเองแล้วราคามันถูกอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ absorption อย่างน่าสนใจได้นะครับขยายความโคเจเนเรชันนิดนึงเนาะคือถ้าได้เรียนผ่าน power plant มามันก็จะมีโรงไฟฟ้าแบบที่ใช้ก๊าซเทอร์ไบน์กับสตีมเทอร์ไบน์คู่กันเนาะอย่างวัฏจักรบนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเอาอากาศเข้ามาใช่ไหมครับเข้าห้องเผาไหม้ใช่ไหมนี้ก็ใส่ความร้อนใส่เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไปเข้าแก๊สเทอร์ไบน์นะครับตัวแก๊สเทอร์ไบน์ตัวเนี้ยก็จะได้งานออกมาก้อนก่อนนะครับเสร็จแล้วไอร้อนที่ออกมาเนี่ยมันยังมีอุณหภูมิสูงอยู่เขาก็เอาไปให้เป็นแหล่งความร้อนของวงจรล่างนะครับวงจรล่างเนี่ยก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสตีมเจเนเรเตอร์นะครับก็คือตำแหน่งบอยเลอร์ของแรงกินไซเคิลนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอได้ไอ้น้ำมาก็ไปเข้าสตีมเทอร์ไบน์นะครับตรงนี้เป็นสตีมเทอร์ไบน์นะครับนี่ก็ได้งานมาอีกต่อหนึ่งแล้วตรงนี้เราก็เอาน้ำมาควบแน่นที่คอนเดนเซอร์นะครับเข้าปั๊มนะครับแล้วก็ครบรอบของวัฏจักรแรงกินก็โคเจเนเรชันก็ประมาณนี้นะครับใช้มีงานออกมา2 ตัวที่แก๊สเทอร์ไบน์อันหนึ่งกับสตีมเทอร์ไบน์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ความร้อนทิ้งที่เนี่ยครับความร้อนทิ้งพวกนี้ที่ได้มาจากวัฏจักรจากระบบโคเจเนเรชันอันนี้ความร้อนทิ้งอันนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้เป็นแหล่งความร้อนในการขับเคลื่อน absorption refrigeration ได้นะครับ